สาวิตรีต้นนี้ครับผมเข้าผลที่2นะครับถ้าจะนับวันเลยก็ไม่ได้บันทึกครับผมน่าจะเกือบ2ปีครับเพราะว่า จำได้ว่าช่วงที่ทำมันก็เป็นช่วงฤดูฝนครับผมนี่ก็มาฝนนะครับนะฮะเขาก็จะเป็นรากที่คดเคี้ยวนะครับผมจากแต่ก่อนก็เล็กๆครับผมก็ประมาณนี้นะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วครับตอนที่ดึงขึ้นมาใหม่ๆนะครับใบร่วงหมดเลยนะฮะเพราะว่าโชว์สูงครับผมประมาณ2คืบกว่าๆนะครับก็จะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับผมว่าสาวิตรีกับเฟื่องฟ้านะครับลักษณะใบเขาจะยังไงครับผมอันนี้คือสาวิตรีนะครับแล้วก็มาดูเฟื่องฟ้าครับผมก็ใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันฮะที่มีดอกนี่คือเฟื่องฟ้าครับผมที่เป็นลำสูงขึ้นมานี่คือสาวิตรีนะครับผมแตกต่างกันนิดหน่อยครับประเภทออกดอกสาวิตรีเขาก็จะออกดอกตามลำอย่างนี้นะครับเฟื่องฟ้าเขาก็จะออกเป็นพวงนะครับจะเนี่ยฮะถ้าสาวิตรีก็อย่างนี้ครับออกเดียวขึ้นไปตามยอดเลยนะครับก่อนที่จะลื้อดูระบบรากนะครับผมว่าโอเคไหมนะครับวันนี้จะยกขึ้นดูเลยนะครับเราก็จะมาตัดกิ่งออกนะกิ่งที่บูมขึ้นมานะครับผมเราก็จะตัดเป็นทรงพุ่มก่อนนะครับแล้วก็ค่อยย้ายไปนะครับขนาดกิ่งก็เท่าดินสอนะครับผมถ้าเป็นขาวแดงคงไม่ไหวครับผมต้องเป็นไปตัดกิ่งเลยนะครับถ้าตัดให้เป็นพุ่มสามเหลี่ยมก็จะอย่างนี้ครับผมนะฮะแล้วก็ขยับเข้ามาอย่างนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับแล้วก็ต่ำลงฝั่งด้านนี้ครับกิ่งก็น่าจะโอเคครับผมแค่นี้ก็น่าจะย้ายได้นะครับชำกิ่งง่ายครับที่อย่างที่ตัดออกไปนี้ครับผมไม่ว่าแรงว่าฝนนะครับตัวนี้ติดหมดครับลองโยกๆดูครับผมก็โอเคนะน่าจะไปได้นะแต่ยาวแน่นอนครับผมลงดินแน่นอนครับเพราะว่าการเจริญเติบโตภายในท่อPVC ตัวนี้นะครับผมท่อ5นิ้วเนี่ยไม่สามารถที่จะโตได้ขนาดนี้ครับนะฮะภายในเวลาปีกว่าถึง2ปีนี้นะครับน่าจะมุดลงดินแน่นอนครับผมเดี๋ยวจะดึงขึ้นดูเลยนะครับไม้พวกนี้เป็นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับผมเฟื่องฟ้าสาวิตรีนี่เป็นไม้ที่ติดง่ายนะครับไม่น่าจะตายนะครับดึงให้ขาดเลยครับผมก็ย้ายจากที่มันกลางแจ้งนะครับมันแดดร้อนนะครับก็จะย้ายเข้าไปในร่มนะครับมาถึงร่มที่จะดูแล้วนะครับแล้วเรามาดูด้านล่างดูสินี่ครับอย่างนี้ครับนี่ลงดินเยอะนะครับนี่ขาดก็คงไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดึงขึ้นมาดูเลยครับจะยาวเกินหรือเปล่าครับยาวจริงๆด้วยครับผมถ้ายาวขนาดนี้คง
หาอะไรใส่ไม่ได้แล้วครับกระถางสูงแน่นอนถึงจะเอาอยู่นะครับถ้าอย่างนี้ครับคงต้องตัดทิ้งนะครับโอเคตัดก็ไม่เยอะครับผมไอ้ที่ไม่ใหญ่ก็ม้วนได้นะครับเพราะว่าถ้าตัดเยอะเดี๋ยวมันจะไม่ไหวครับผมเดี๋ยวไม้จะน็อกซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะเลือกดูกระถางพลาสติกมาใส่ชั่วคราวก่อนนะครับเป็นการย้ายออกจากท่อนะครับย้ายออกจากท่อ PVC นะแล้วก็เอามาลงกระถางพลาสติกชั่วคราวก่อนนะครับ